สูตรสำเร็จของนักลงทุนหรือสูตรสำเร็จของการหลอกลวงดิไอคอนกรุ๊ปธุรกิจเครือข่ายชื่อดังที่ตอนนี้ถูกร้องเรียนว่าหลอกลวงให้ลูกค้าเนี่ยสต็อกสินค้าผ่านคอร์สเรียนออนไลน์จากนั้นก็จะโน้มน้าวให้คนที่มาซื้อคอร์สเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็ซื้อสินค้านั้นไปสต็อกแต่ปรากฏว่าสินค้านั้นมันไม่สามารถที่จะขายได้ด้วยตัวเองทำให้ตัวแทนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวแล้วทำไมประชาชนและคนทั้งหลายแหล่เนี่ยถึงเชื่อถือในไอคอนกรุ๊ปอภิรักษ์โกธิแห่งฟองเล็กทีดีก็เติบโตมาจากวงการบันเทิงวงการบันเทิงสร้างคนที่มีคุณภาพก็เยอะแล้วก็สร้างอสุรกายขึ้นมาก็แยะแล้วดิไอคอนบอสพอก็เติบโตมาจากรายการตีสิบแล้วคนในวงการบันเทิงแม้กระทั่งรายการทูไนท์โชว์ก็สร้างเขาพวกนี้ขึ้นมาแล้วพวกคุณจะต้องมีการเช็คประวัติเช็คลิสต์คนที่จะมาออกรายการให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าคนเดือดร้อนปลายทางก็คือคนไทยที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยากจะหลุดพ้นจากความยากจนอยากจะหาอาชีพใหม่ๆแล้วก็เจอไอ้พวกนี้มันต้มตุ๋นหลอกลวงคุณจะต้องรับผิดชอบแล้วงานนี้สคบจะรับผิดชอบยังไงไปมอบรางวัลให้กับบริษัทไอคอนแล้วบริษัทไอคอนก็เอารางวัลนั้นมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองแล้วก็หลอกลวงประชาชนใช่หรือไม่ก็มันไม่ธรรมดาไงมีดาราเนี่ยระดับตัวพ่อตัวแม่เนี่ยไม่ใช่แค่มาเป็นพรีเซนเตอร์ยังมาเป็นบอสมาเป็นผู้บริหารแล้วที่สำคัญสคบเนี่ยก็ยังมอบรางวัลผู้คุ้มการคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยมให้ด้วยเรียกว่าการันตีกันทุกมุมมองแล้วอย่างเงี้ยประชาชนจะไม่หลงหัวปักหัวปั๊มได้ยังไงแล้วเรื่องราวแบบนี้มันก็ดีไม่ใช่เหรอสุดท้ายแล้วเนี่ยฝีมันแตกได้เพราะอะไรมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวหนกาวเจ้าเดิมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง The Icon Group กับเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนประชาชนเนี่ยงงงวยหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งเหล่านี้จะไม่ปลื้มได้ยังไงไหวดาราระดับตัวท็อปบอสกันบอสมีนบอสพอลบอสแซมมาเป็นผู้บริหารแล้วก็การใหญ่โตอลังการไม่ว่าจะขึ้นทางด่วนลงถนนออกมาตรงไหนก็เจอแต่บิลบอร์ดโฆษณาขายของของเขาแต่สินค้าที่โปรโมทสักขนาดนี้มันจะต้องขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าใช่ไหมใช่มันก็เป็นความจริงตอนปี62เนี่ยยอดขายเนี่ย300กว่าล้านแต่พอปี63เนี่ยก็300กว่าล้านเริ่มจะขยับมาถึง400ล้านแต่พอปี64นี่เรียกว่าแจ็คพอตแตกยอดขายนี่นะทะลุไปถึง 4,000 กว่าล้านแต่พอปี65น่ะยอดจาก 4,000 ล้านเนี่ยมันตกเหลืออยู่ประมาณ 3,071 ล้านบาทผลกำไรก็ลดลงแล้วพอปี66ผลกำไรก็ลดลงยอดขายก็ลดลงจาก 4,000 ล้านเหลือ 3,000 ล้านตอนนี้เหลืออยู่ 1,891 ล้านแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมีเรื่องราวเพราะว่าสินค้าที่เอาไปขายเอาไปสต็อกกันน่ะมันไม่สามารถที่จะขายได้จริงคนไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะ 1. ราคามันแพงและอีก 2. สินค้าไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างคนทั่วไปเป็นสินค้าเนี่ยมันจะรู้จักกันในเฉพาะกลุ่มแล้วคนขายเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่รู้ว่าจะหาคนซื้อที่ไหนทำไมถึงหาคนซื้อไม่ได้เอ้าก็แต่ละคนนี่นะจะมีเพื่อนมีเครือข่ายเนี่ยเพื่อนทุกคนเนี่ยจะถูกแนะนำให้รู้จักแล้วก็ซื้อสินค้าพอหมดจากวงเพื่อนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปใช้วิธีการยิงแอดแล้วก็เครือข่ายนี่มันจะมีการเรียกว่าชักจูงกันเป็นชั้นชั้นชั้นชักจูงไปชักจูงมาเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นการหลอกไปเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยการหลอกเนี่ยมันเริ่มทะลุทวีคูณมากขึ้นถ้าคนมีเงินให้หลอกมันก็ยังไม่เท่าไหร่นี่บางคนนี่นะหวังจะร่ำจะรวยแล้วอยากจะมีรายได้จากตรงนี้เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเข้ามาอยู่เครือข่ายของเขาจะมีเงินรวยเป็นล้านดูภาพดาราแต่ละคนเนี่ยมีรถสปอร์ตคันเนี่ยเป็นสิบล้านยี่สิบล้านแล้วแถมจะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีกองเงินกองทองออกมากองกันให้เห็นเรื่องราวตรงนี้มันเริ่มฝีแตกมาตั้งแต่ปี66แล้วใช่ไหมยอดมันลดลงแล้วคนที่มาเป็นลูกขายต่างๆเนี่ยก็เริ่ม
ทนกันไม่ไหวซื้อของไปเนี่ยแรกๆก็ขายได้เพราะว่าแม่ทีมอ่ะมันจะมาช่วยซัพพอร์ตใช่ป่ะที่ว่าจะมาช่วยบอกว่าเดี๋ยวจะมาโยนออเดอร์ให้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอลูกทีมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็ไปช่วยแต่รายใหม่ๆไอ้รายเก่าๆเนี่ยพอพัฒนาจาก 20,000 กลายมาเป็น 200,000 พวกนี้จะน็อกเอาท์กันหมดเลยไม่สามารถที่จะทำงานต่อเนื่องได้แล้วในที่สุดเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเริ่มออกมาเป็นเรียกว่าฝีแตกคนนู้นก็เริ่มออกมาร้องเรียนคนนี้ก็เริ่มออกมาร้องเรียนหลายๆคนเนี่ยได้รับการร้องเรียนมากขึ้นมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่เป็นข่าวแล้วยังไม่เป็นประเด็นจนคุณหนุ่มกรรชัยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะทำเรื่องนี้นี่แหละก็เป็นหัวหอกที่ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังพอเรื่องนี้ได้กระจายข่าวเผยแพร่ออกไปปุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดการสงสัยว่าเอ้ยทำไมอันนี้ที่เราเคยเป็นก็เจออย่างนี้หลายคนก็เริ่มทำให้คนหันเข้ามาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดาราสคบนี่ก็คือกลไกสำคัญรายการโหนกระแสเนี่ยมีการเปิดคลิปเสียงอยู่คลิปเสียงหนึ่งเป็นคลิปเสียงที่เกี่ยวกับเทวดาในสคบแล้วเสียงที่มาพูดบอกว่าจะต้องเส้นจ่ายเงินให้กับเทวดาในสคบซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในสคบที่มาอยู่ในรายการโหนกระแสเนี่ยก็รีบพูดออกมาทันควันผมไม่รู้จักบอสพอลคนหนุ่มกรรชัยบอกว่าผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเสียงนี้คือเสียงบอสพอลเสียงใครก็ไม่รู้ห้าวตายละโป๊ะแตกคารายการแค่นั้นยังไม่พอถามไปถามมาน่ะบอสใหญ่ของสคบเริ่มอึกอักแล้วมันมีอีกเรื่องนึงที่มีคนที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องเรียนสคบบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องนี้ถึง16เคสเรื่องนี้ดีของดีไอคอนสคบก็เซ็นมาเลยบอกว่ามันคุณไม่ใช่ผู้บริโภคโดยตรงคุณเป็นการตกลงทำการค้ากับดีไอคอนไม่สามารถที่จะร้องเรียนสคบได้แต่ว่ากลัวเสียหน้าเดี๋ยวเขาจะไปร้องเรียนที่อื่นเป็นเรื่องใหญ่โตก็เลยไปสกุดีไอคอนบอกว่าเอ้ยมาชดเชยให้กลุ่มพวกนี้หน่อยนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าสงสัยและที่สงสัยบอกว่าแม้ไม่ได้รู้จักบอสพอแต่เสือกรู้ได้ว่าเสียงบอสพออ้าวอันนี้ก็ไม่พอนอกจากเชิญดารามาแล้วนะดันนี่กูรูเนี่ยที่เกี่ยวกับการลงทุนแล้วมาการันตีว่าการลงทุนในดิไอคอนนี่นะมันแบบว่าไม่มีความเสี่ยงเลยแม้แต่น้อยนิดเป็นการลงทุนที่ดีมากการบริหารงานเขาสุดยอดเยี่ยมคนนั้นก็คือคุณพิชัยจาวลาแล้วไม่พอมีเรื่องราวตรงนี้ออกมาบอกว่าคุณแอบเหมือนกับว่าไปสนับสนุนดิไอคอนเนี่ยโดยไม่ตั้งใจหรือว่าคุณตั้งใจกันแน่คุณพิชัยเขาก็ออกมาโพสต์เลยบอกว่าเขาเจอแต่สิ่งดีๆอยู่ในดีไอคอนเขาก็อยากจะช่วยส่งเสริมคนอื่นเขาก็ไปช่วยสอนช่วยพูดให้ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนอันนี้สังคมจะเป็นคนตัดสินแล้วเรื่องราวต่างๆอันนี้กำลังเข้าไปสู่แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะต้องประชุมปปง.ให้ทำการยึดทรัพย์พวกบอสต่างๆที่อยู่ในดิไอคอนส่วนบอสพอเขาออกมาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่ามีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วคนที่มาร้องเรียนต่างๆเนี่ยไม่ใช่สมาชิกของเขาโดยตรงซะด้วยซ้ำมากลั่นแกล้งกันหรือเปล่าเขายินยอมที่จะชดใช้ทุกอย่างยอมเข้ากระบวนการยุติธรรมทุกอย่างเขานี่นะส่งกระจกมองหน้าตัวเองเนี่ยอย่างมั่นใจก็มีหลายคนบอกว่าเดี๋ยวคุณจะหันไปมองหน้าของเหยื่อลูกค้าของพวกคุณมากกว่าไม่ใช่มันจะมาหันมามองหน้าของตัวเองแล้วเรื่องราวแบบนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่ากลไกของเขาเหล่านี้ทั้งขบวนการของรัฐบาลสคบนี่คือกลไกสำคัญทั้งมอบรางวัลแล้วก็ทั้งเหมือนจะมาปกป้องแล้วก็มีเทวดาอยู่ในนั้นหรือเปล่ากูรูที่เกี่ยวกับการลงทุนทำไมออกมาให้ความเห็นกับไอ้ธุรกิจที่มันเกือบจะเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นการหลอกลวงประชาชนแล้วยังไม่มีความรับผิดชอบตรงนี้ใช่หรือไม่และพวกดาราต่างๆเนี่ยทุกครั้งออกมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกมาคราวนี้หนักไปเป็นบอสสุดท้ายตอนหลังนี่เห็นบอกว่าเขาเป็นบอสแค่ในนามมันก็ไม่ต่างจากการเป็นพรีเซนเตอร์รู้เท่าไม่ถึงการคือคำตอบสุดท้ายเพื่อนๆมาฟังไปถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยลังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปนะครับสนัดเน่า